เป็นยังไงตาสวยเป็นยังโอ้แม่นมากปากตรงมากๆพูดตรงใช่คนปากตรงๆบางๆเนี่ยแม่งชอบพูดเฉือนหัวใจคนนะฮะริมฝีปากหนาทั้งบนทั้งล่างผู้หญิงค่ะก็ชอบเรื่องทางเพศน่ะบอกไปแล้วอืมชอบเรื่องทางเพศหรือพลังทางเพศเยอะนะฮะปากหนาทั้งล่างทั้งบนเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ไปถูกขอบโต๊ะมาแล้วปากเจอนะคือหนาเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะก็ชอบเรื่องทางเพศนะฮะพลังทางเพศเยอะเยอะนะฮะคุณสิริวรรณเพิ่งมาค่ะสวัสดีค่ะนะนะฮะนะฮะเขาบอกแล้วไงว่าเวลาดูเรื่องความรักเรื่องกามอารมณ์ให้ดูที่ปากปากจะบอกไว้เลยนะฮะปากจะบอกไว้เลยคางสวยเป็นยังไงคำถามนี้ดีคางสวยคือจะต้องมีลูกคางแล้วก็เขาเรียกอยู่ฉี่เฉียวคือคางงอนงอนนิดนิดถ้าคางสั้นๆพวกนี้จะเป็นคนที่สมถะพวกนี้จะสมถะนะครับพวกนี้จะสมถะนะครับถ้าคางไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่ควรจะต้องมีแก้มเข้ามารับถ้าคางไม่ค่อยมีเนื้อมากควรจะต้องมีแก้มเข้ามารับถ้าหน้าแหลมไปเลยคางแหลมไปเลยอันนี้แก่ตัวสุขภาพไม่ดีว้าเวเหงาหมุนเงินจะเหมือนกับคนร้อนเงินตลอดเวลาถ้าคางแหลมแหลมลงมานะครับไม่ค่อยมีใครถามถึงคางเลยนี่คุณธนิสรถามถึงคางมาด้วยสุดยอดแหมคุณนัชยาปากบนมีจะงอยนิดๆเป็นยังไงคะอันนั้นก็เป็นลักษณะของมากๆเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเช่นกันนะฮะถามมานะวอก็ตอบตรงๆนะฮะเป็นบุคคลซึ่งจะมีพลังผลักดันเรื่องทางเพศเยอะนะครับนะครับนะฮะผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็สนิทในระดับหนึ่งก็สนิทนะฮะไม่ใช่ในระดับหนึ่งก็สนิทกันแล้วนะฮะเคยไปบ้านมันทิ้งปากจะเจอเป็นปากหนาหนาโอ้โหไปบ้านมันไปเจอตู้หนังสือขนาดเนี้ยฮะผมก็นึกว่ามันใส่อะไรวะตู้ขนาดนี้นึกว่ามันใส่พวกซีดีเปิดไปแม่งมีแต่หนังสือโป๊ตู้ทั้งตู้เลยอะอย่างเงี้ยใหญ่ๆเนี้ยปากหนาหนานี่แหละนะครับนะมีไฝตรงหางตาเลื่อนไปแล้วอ่านไม่ทันหมอก๊อฟบอกว่าเลิศค่ะเรื่องคางจะไปทำคางนะฮะคางบุ๋มคางบุ๋มเป็นคางของพวกศิลปินเป็นคนอารมณ์ศิลปะศิลปินเป็นคนโรแมนติกนะครับคุณกรณิสาปากบนหนานิดๆไม่หนามากล่ะคะปากบนหนานิดๆก็โอเคครับมีวาสนาการกินมีวาสนาดีในเรื่องการกินแต่ถ้าปากบนหนามากก็มากๆทางเพศนะครับคุณอภิชาสวัสดีค่ะติดตามชม3ครั้งแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆดีใจนะที่ได้มาเจอกันในไลฟ์สดนะครับอ้าวใกล้จะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมมีใครจะถามอะไรอีกไหมนะครับดิฉันชอบพิมพ์ตกขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับไม่ถือโทษโกรธเลยถามได้ผมก็อ่านไปตามที่คุณพิมพ์นั่นแหละอ่านไปนั่นแหละก็จริงๆก็รู้นั่นแหละแต่ทะลึ่งอ่านไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าพิมพ์จะถามว่าอะไรนะฮะแต่ก็อยากทักทายคุณไงนะฮะคางโกรธค่ะงอนนิดๆเอ้ยมีมุกอีกแกเดี๋ยวต้องเอาถาดแบบตลกอ่ะโป๊ะคางโกรธคางงอนดีคางงอนดีนะฮะอาจารย์คะคนที่มีเสน่ห์คือไปไหนมาไหนคนเมตตาเอาอ่านไม่ทันแล้วเลื่อนเร็วมากมีไฝแดงตรงบริเวณใกล้ๆเอวด้านขวาค่ะไม่เสียหายนะครับคนตาลึกล่ะคะคนตาลึกก็จะเป็นคนซึ่งมากๆเรื่องทางเพศเหมือนกันถ้าตาลึกมากๆเกินไปเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมากๆนะครับมีไฝที่ปากค่ะไฝที่ปากส่วนใหญ่จะเป็นไฝที่ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแม้เมื่อกี้มามุกตลกมีคางโกรธคางงอนโอ้ยแฟนเพจผมแต่ละคนไปเมืองนอกฟันออกปากอย่างนี้โอ้ยพอกันเลยแต่ละคนเนาะแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะคุณพินโยคุณพินโยสวัสดีมาได้ไงดีใจมากนะครับคุณเมธธนกิจอาจารย์ไลฟ์ได้สนุกขอบคุณนะครับคุณเมธธนกิจไฟแดงในสะดือล่ะคะกูว่าแล้วไฟแดงโทษนะฮะไฟแดงในสะดือเป็นไฟที่ดีครับ
ไม่ตั้งลงไม่ต้องลงไปต่ำกว่าสะดือแล้วนะพอหยุดแค่ที่สะดือนะนะฮะมันจะไปตรงต่ำกว่าสะดือไปเรื่อยๆแล้วมันตอบยากคือตอบแล้วมันฉวัดเฉวียนนะนะเข้าใจกันหน่อยนะตาดุค่ะอาจารย์ยังไม่บอกเลยผู้หญิงถ้าตาดุมากส่วนใหญ่จะเป็นม่ายผู้หญิงถ้าตาดุมากๆส่วนใหญ่จะเป็นม่ายผู้ชายถ้าตาดุส่วนใหญ่แล้วระบบหัวใจไม่ดีนะครับคุณวิตรีเอาตาดุต่อไปแล้วไฟที่หน้าอกครับประเดิมอะไรล่ะพี่เขาถามกันไปจนนี่จะหมดไลน์แล้วคุณพินโยแต่จะตอบคุณพินโยให้นะครับเพราะคุณพินโยนี่เป็นเพื่อนแฟนเพจที่น่ารักมากไฟที่หน้าอกเป็นไฟที่ดีนะครับเป็นไฟวิชาการนะครับคุณตุ๊กตาโอเว่นรั้วตรงหน้าข้ามบ้านเขายังสร้างไม่เสร็จค่ะอาจารย์คุณตุ๊กตาได้อ่านหรือเปล่าว่าเขาไลฟ์กันเรื่องอะไรเขาไลฟ์กันเรื่องโง่เฮงไอ้นี่มารั้วข้างบ้านโอ้ยคุณตุ๊กตาจะเอาฮาไปไหนเนี่ยเฮ้เขาคุยกันเรื่องโง่เฮงอยู่นี่มารั้วข้างบ้านไม่เสร็จจะแก้เคสอีกแล้วนะวันนี้คุยเรื่องโง่เฮงนะครับอ้าวคุณบุษบาคนมีเสน่ห์ไปไหนมีแต่คนรักและเมตตาดูจากตรงไหนมันดูได้หลายอย่างฮะมันกว้างมากมันมีเสน่ห์กันได้หลายอย่างนะไฟที่เอวซ้ายไฟที่เอวซ้ายนี่ทั้งหญิงทั้งชายนะครับเป็นไฟที่บ่งบอกถึงพลังกระตุ้นทางเรื่องเพศนะครับนะครับพลังกระตุ้นนะครับขอบคุณที่บอกครับนะครับนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่ถามว่าผู้คนตาดุเป็นยังไงใช่ไหมคุณทุกตาหัวเราะ555ไม่ตอบเพราะโดนสินแสบ่นนะครับนะครับนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมไม่ต้องขอโทษครับไม่ได้โกรธอะไรเลยนะฮะแค่เคืองนิดหน่อยผมแซวเล่นนะครับฝายใต้จมูกไม่ใช่ฝายที่ดีคุณพินโยไฟใต้จมูกเป็นไฟที่ทำให้เสียเงินผู้หญิงไฟใต้จมูกคือสามีทิ้งผัวทิ้งนะครับคนตาเศร้าเหรอคะคนตาเศร้าความรักก็ไม่ค่อยสำเร็จครับคนตาเศร้านั้นมักจะทุกข์อยู่กับเรื่องความรักนะครับบางคนถ้าตาเศร้าเกินไปอวัยวะอย่างอื่นไม่สวยด้วยอายุสั้นนะครับนะครับนะไฟที่สะโพกซ้ายเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพลังผลักดันทางเพศจะเยอะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังผลักดันทางเพศนะเอาปากกาไปแต้มไฟที่สะโพกซ้ายนะครับพลังจะได้เยอะๆอาจารย์ครับมีคนชอบบอกว่าเอาอ่านไม่ทันแล้วเว้ยอ่านไม่ทันแล้วผมมีไฟใต้จมูกควรไปจี้ออกไหมควรดิพี่ควรไปอย่างยิ่งเลยไฟใต้จมูกไม่ดีผู้ชายตาตกคิ้วหนาเป็นแผงล่ะคะ ผู้ชายตาตกคิ้วหนาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งบ้างานตาตกเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวคิ้วหนาตาตกคือบ้างานและรักครอบครัวแต่ถ้าตาตกมากๆก็วุ่นวายเรื่องความรักนะครับคุณสุริวรรณยิ้มแล้วตายิ้มแบบสระอีล่ะคะเป็นตาที่มีเสน่ห์ครับแต่แค่สระอีก็พอแล้วนะครับอย่าสระอีนะครับเพราะว่าถ้ายิ้มมากเกินไปตาฉ่ำเกินไปอันนั้นเข้าหลักเกณฑ์ของความรักวุ่นวายนะครับตาแรดหมอบเป็นยังไงตาแรดหมอบอ๋อตาแรดหมอบตามหลักของโง่เฮงเนี่ยตามันจะคล้ายๆตาช้างครับแต่ว่ามันจะลงมาเยอะกว่าตาช้างนะครับแต่ตาแรดหมอบไม่ได้ดีเหมือนตาช้างตาช้างเป็นตามีชื่อเสียงตาแรดหมอบไม่ได้ดีเหมือนตาช้างนะครับนะครับอ้าวนะครับมีใครอยากจะถามมีไฟที่นิ้วก้อยข้างขวาโอ้ยนิดหน่อยช่างมันเถอะพี่ไม่เสียหายหรอกนะไม่ได้ถือเป็นเรื่องเสียหายนะครับตาดอกท้อหวานเยอะไม่ดีค่ะตาดอกท้อมันก็ความรักวุ่นวายแหละครับตาจะช่ำๆมีน้ำรื้นในตาเขาเรียกตาดอกท้อถ้าเป็นผู้หญิงก็วุ่นวายมากมีคนชอบบอกว่าหนูตาดุน่ากลัวค่ะทำยังไงดีตาดุน่ากลัวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยความรักวุ่นวายนะต้องพยายามให้มันซอฟลงต้องพยายามเบรกตัวเองลงรู้ไหมผู้หญิงตาดุเป็นม่ายด้วย9ใน10คนน่ะนะคุณจอยจันทิลามาแล้วหายไป4ปีนะครับสวัสดีครับทักทายนะ
คุณวัฒนแก้วอ่านไม่ถูกแล้วมันอ่านเร็วถุงน้ำใต้ตาเวลายิ้มล่ะคะไม่ดีถุงน้ำใต้ตาบ่งบอกถึงสุขภาพนะครับบ่งบอกถึงสุขภาพนะครับพื้นที่ระหว่างตากับคิ้วถ้าเยอะคือมีมรดกเยอะใช่หรือเปล่านั่นแน่คุณพินโยนี่ไปเอาที่ไหนมาไปอ่านที่ไหนมาหรือไปอ่านของสินแสหมิงมาถูกต้องพื้นที่ตรงนี้แหละครับเขาเรียกชังฉักชังฉักชังฉักคือตำแหน่งตรงนี้ถ้าตรงนี้มีพื้นที่เยอะมรดกเยอะที่ดินเยอะบางคนกว้างมากจำไม่ได้เลยว่าแม่งมีที่ดินอยู่ที่ไหนบ้างตัวเองจำไม่ได้ว่าโฉนดอยู่ไหนบ้างพื้นที่ตรงนี้แหละครับดีมากๆเขาเรียกฉังฉักนะครับอ้าวขอไลค์กับหัวใจหน่อยจะเป็นลมแล้วนะครับนะดูของสิ้นแสนนี่แหละครับอ้าวนั่นแหละดีใจมากทบทวนความรู้เก่าคุณพินโยนี่ขอบคุณนะครับที่มาทักทายนะแหมเป็นแฟน YouTube ผมแรกๆเลยมั้งนะครับแล้วก็มาในเพจเนี่ยดีใจมากๆนะคุณพินโยคุณแพนทอมบอกว่าฝ่ายท้ายทอยแหละคะไม่เสียหายหรอกครับลูกชายมีฝ่ายที่ข้อมือซ้ายตั้งแต่เกิดค่ะดีไหมฝ่ายที่ข้อมือซ้ายนี่ส่วนใหญ่ก็จะพัดพรากจากพ่อหรือไม่ก็แม่นะครับนะครับต้องตอนมาเรียนบรรยายแหละฮะนะครับทีเดียวเลยนะครับนะครับผมอ้าวมีใครจะถามอะไรอีกไหมผมจะไปแล้วนะผมจะไปแล้วนะมีใครถามอะไรอีกไหมวันนี้ก็พูดกันไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับฝายใต้หางตาซ้ายค่ะเอามันออกดีไหมคะเขาว่าเป็นฝายรองน้ำตาจะเอาไว้ทำไมล่ะพี่ไปเอาออกเถอะไม่ดีหรอกนะครับตาดุต้องเลิกกรีดตาปัดขนตางอนๆแล้วยิ้มบ่อยๆน่าจะช่วยได้นะเอ้ยคุณธนิศรนี่คุณเก่งมากนะใช่นะฮะตอนนี้47แล้วค่ะสงสัยหนูจะเป็นไม้ตอนแก่เอาละกูเป็นลมแล้วนะฮะหนูมีฝ่ายข้อมือซ้ายไม่ได้มานานคิดถึงเช่นกันคุณพินโยคิดถึงคุณพินโยเช่นกันนะครับคุณเกื้อกูลผมมีปานดำที่ต้นแขนซ้ายครับปานดำที่ต้นแขนซ้ายนี่จะอารมณ์ศิลปินหน่อยแล้วก็โลกส่วนตัวสูงนะฮะคุณพินโยแล้วถ้าไปเอาออกแล้วจะกลายเป็นแผลละครับก็เอาให้มันไม่ให้เป็นแผลที่ครับให้เขาจี้ดีๆต้องดูร้านดีๆหน่อยนะฮะอย่าไปเอาที่มาจี้แล้วเป็นแผลเยอะอันนั้นไม่ได้แล้วนะครับนะโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะผมจะไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไลฟ์ให้ฟังกันอีกนะช่วงนี้ผมก็ติดดูของจุ้ยทุกวันเลยจุดดำตรงเส้นสมรสใต้นิ้วก้อยเพิ่งเกิดค่ะไปเอาออกสิพี่ไม่ดีหรอกนะฝอยดำตรงเส้นสมรสมันจะไปดีอะไรอ่ะไม่ดีหรอกนะฮะไม่ดีนะฮะฝอยใต้ท้องแขนดีไหมครับดีไหมคะไม่เป็นไรฟังทุกวันจนคนที่บ้านแซวขอบคุณค่ะอาจารย์นะขอบคุณมากสีเสื้อสวยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอ้อยลูกสาวมีไฝที่ปลายจมูกดีไหมคะปานแดงที่แขนขวาไม่ดีทั้งคู่นะครับเอานะครับโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ